หากคุณเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่นะครับที่มองหาเรื่องของเทคโนโลยีในการมาช่วยในการทำธุรกิจของคุณนะครับแล้วก็ยกระดับการทำธุรกิจวันนี้ครับ True Business นั้นมีการเชื่อมต่อนะครับระหว่างเทคโนโลยีที่จะทำให้ธุรกิจของคุณนั้นประสบความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้นติดตามในช่วงนี้ครับเชื่อมโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับธุรกิจสู่ความสำเร็จสมการดังกล่าวใช้ได้จริงกับธุรกิจค้าปลีกมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่หรือบิ๊กไบค์ซึ่งมียอดขายมากกว่า130คันต่อเดือนกับบิ๊กไบค์ที่เข้ามาใช้บริการซ่อมแต่งเพิ่มเติมอีก600คันต่อเดือนส่วนทางกับจำนวนพนักงานเพียง45คนทั้งหมดนี้ผู้ประกอบการมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรกับการดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึงก็ตอนนี้เทคโนโลยีเนาะก็สำคัญมากๆนะฮะสำหรับชีวิตคนเนาะแล้วก็ตอนนี้ความคาดหวังของลูกค้าเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยทุกคนติดเทคโนโลยีหมดนะฮะฉะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยมีส่วนช่วยในการขายหรือการบริการลูกค้าเนี่ยแบบดีเยอะมากๆรถมีการออกใหม่ๆทุกรุ่นเนาะฉะนั้นการสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยโดยการใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็ต้องมีการอัปเดตรุ่นรถนะฮะอัปเดตรุ่นรถราคาแคมเปญนะฮะหรือแค่เป็นหลังการขายเนี่ยการเซอร์วิสลูกค้านะฮะการสื่อสารใช้เทคโนโลยีแล้วก็การพาลูกค้าออกทริปต่างๆหรือการสื่อสารกับลูกค้าหลังการขายเนี่ยเทคโนโลยีล้วนๆนะครับตรงนี้ก็ทำให้เราก็เบาใจลงไปเยอะถึงแม้มีพนักงานไอทีเพียง1คนก็สามารถจัดการบริหารระบบหลังบ้านได้ค่ะเพราะมีที่ปรึกษาทางธุรกิจและให้บริการแบบมืออาชีพอย่าง True Business โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ครอบคลุมครบวงจรเพื่อรองรับการใช้งานภายในองค์กรและรองรับกิจกรรมที่จัดเพื่อลูกค้าในอนาคตค่ะก็มี Internet Link เนาะ MPLS นะครับก็การใช้งานหลักๆเลยคือ1ติดต่อกับบริษัทแม่ก่อนนะครับ2ติดต่อกับ AP Honda นะครับแล้วก็3ติดต่อกับลูกค้านะฮะหลักๆเนี่ยการติดต่อกับ AP Honda เนี่ย1เรื่องการสั่งสต็อกรถการสต็อกอะไรหรือแม้แต่นายช่างเองเวลามีปัญหาเนี่ยนะฮะก็ต้องลิงก์ไปที่ข้อมูลส่วนกลางนะฮะแล้วก็ดูว่าเฮ้ยรถคันนี้มีปัญหานู่นนี่นั่นอาจจะมีการช่วยเหลือจากส่วนกลางนะฮะเพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยปัญหามันอาจจะเยอะหรือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอนะฮะเราก็ต้องมีการลิงก์กับส่วนกลางว่าอาจารย์ครับอย่างนี้ยังไงใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างก็เป็นการแชร์ข้อมูลกันระหว่างนายช่างนะครับแล้วก็2ก็เป็นทรูวิชั่นนะฮะทรูวิชั่นเนี่ยเรามีห้องรับรองลูกค้าให้ลูกค้าได้นั่งพักระหว่างการซ่อมรถก็ให้ลูกค้าได้ enjoy กับการดูรายการต่างๆนะฮะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการประหยัดต้นทุนธุรกิจนับเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการไม่ควรที่จะมองข้ามโทรศัพท์มือถือทุกแผนกจะมีโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเองนะฮะใช้ของชูเนี่ยมันก็จะเซฟคอสต้นทุนตรงมือถือไปได้ก่อนนะฮะการติดต่อกับลูกค้าเนี่ยหนึ่งโทรศัพท์เนี่ยสำคัญสุดเนาะนะครับแล้วก็เรื่องวงอินเทอร์เน็ตทั้งหลายสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยทรูก็มาช่วยเราหมายความว่าเอ๊ะพี่มีแพ็กเกจนะมากไปน้อยไปเพิ่มได้ลดได้ตรงนี้ผมว่าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยถ้าตรงนี้มีคนมาช่วยนะมากรองให้คุณเนี่ยตรงนี้คุณประหยัดเวลาก่อนผมว่าเวลาเป็นอะไรที่แพงที่สุดในชีวิตคนนะฮะทีนี้มีคนมาช่วยที่เป็นมืออาชีพเนี่ยตรงนี้ผมว่าคุณจะได้อะไรเยอะเลยที่คุณไม่ต้องคิดเองคุณมีหน้าที่แค่เลือกแล้วก็เพิ่มและลดหากคุณเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่กำลังมองหาเทคโนโลยีเพื่อช่วยสร้างโอกาสและยกระดับธุรกิจของคุณก้าวเข้าสู่ความสำเร็จ True Business ผู้ให้บริการโซลูชันและที่ปรึกษาทางธุรกิจแบบมืออาชีพสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ True Business Call Center โทร1239กด1หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ truebusiness.truecorp.co.th ค่ะถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมเครื่องทำเครื่องปรับอากาศแล้วก็ชิลเลอร์ในบ้านเรานะครับเรายังเห็นอัตราเติบโตกันดีทีเดียวนะครับล่าสุดครับทางด้านของกลีอิเล็กทริกครับก็เตรียมจะนำเครื่องชิลเลอร์นะครับเข้ามาทำการตลาดในเมืองไทยนะครับโดยตั้งเป้านะครับยอดขายในปีนี้ที่ระดับ500ล้านบาทนะครับโดยคุณชัยนิวัฒน์คงศิลป์ผู้จัดการทั่วไปของกลีอิเล็กทริกประเทศไทยครับผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศกลีในประเทศไทยเปิดเผยครับว่าเตรียมนำเครื่องชิลเลอร์ครับเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยจับลูกค้า3กลุ่มครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มฐานลูกค้าเดิมที่มี
ความคุ้มเคยกับผลิตภัณฑ์ของกลีอยู่แล้วอย่างตัวแทนจำหน่ายของกลีกว่า150ร้านค้าทั่วประเทศนะครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มนักลงทุนจีนครับที่มาลงทุนในประเทศไทยซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยรู้จักผลิตภัณฑ์ของกลีเป็นอย่างดีและมีความต้องการใช้ชิลเลอร์ในโครงการที่เข้ามาลงทุนส่วนกลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของกลีนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโครงการนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ผู้ออกแบบและผู้รับเหมานะครับที่ทำระบบเครื่องปรับอากาศที่มีความต้องการใช้สินค้าคุณภาพดีราคาเหมาะสมจึงมีความสนใจกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ของกลีนะครับที่มีเรื่องของตัวเลขการลงทุนและต้องการการคืนทุนที่รวดเร็วนะครับในปีนี้นะครับจนถึงปัจจุบันได้ตัวเลขมาแล้วเนี่ยนะครับยอดขายคือ400ล้านบาทเป็นกลุ่มเครื่องปรับอากาศในบ้าน300ล้านแล้วก็เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์100ล้านมั่นใจครับว่าทั้งปีจะทำได้500ล้านบาทตามเป้าหมายครับส่วนในช่วงหน้านะครับเรากลับมาครับกับโปรโมชั่นทิ้งท้ายกันไปครับความพิเศษนะครับแล้วก็ไฮไลท์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่มันเอ็กซ์โปเชียงใหม่10 11แล้วก็12พฤศจิกายนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ